สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมามอบให้นะต้องใช้เวลาพอสมควรเลยฉะนั้นเป็นเรื่องราวที่อยู่ในกระแสและความสนใจเรื่อยเรื่องราวเกี่ยวกับกระชายขาวเดี๋ยวรอนิดหนึ่งก่อนตอบจดหมายกันก่อนครับว่าอะไรเป็นอะไรไม่น่าเชื่อยังสวัสดีครับสวัสดีครับผมนอนไม่หลับเลยคือใจมันเต้นผิดปกติเต้นโคมคามเต้นแรงกว่านี้ไม่ผมต้องไปฟังผลตรวจที่โรงพยาบาลอ๋อเรื่องอะไรอ่ะผมก็ยังไม่กลัวเพราะไปตรวจร่างกายมาไงอ๋อแต่มันก็กลัวจนได้ครับมนุษย์เป็นอย่างนี้ทุกคนอ่ะจริงพอไปถึงโรงพยาบาลหมอก็ถามว่าคุณลุงพักให้สบายๆนะดื่มน้ำก่อนครับผมก็บอกว่าหมอบอกเถอะบอกเลยนะบอกผมมาเถอะผมร้อนใจสักพักหมอก็เฮ้ยหมอเล่นอือนี่ไม่ดีแล้วนะโอ้มันมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายอ่ะโอ้โหอย่างน้อยยังมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายจะบอกคือคุณลุงพอที่จะฟังข่าวไหนก่อนเออผมก็เลยจ้องหน้าหมองั้นขอฟังข่าวร้ายก่อนโอ้หมอก็เลยบอกว่าคุณเป็นโรคไฮโปรโตมาติกอีติโบลิกเนื้องอกในสมองโอ้โหคือเป็นโรคที่แบบเป็นโรคเนื้องอกในสมองเนื้องอกในสมองผมก็เลยแบบหายใจเข้าหายใจออกผมก็อ่ะโอเคงั้นผมขอฟังข่าวดีหมอก็เลยบอกว่าข่าวดีคือหมอจะแต่งงานสิ้นเดือนนี้หมอเรียนเชิญคุณลุงด้วยนะแม่ดีเหรอแม่ที่บ้าจริงหมอที่บ้าจริงเลยหมอเชิญคุณลุงด้วยนะเออแล้วถ้าเกิดเขาขอผิดนะถ้าเกิดเขาขอฟังข่าวดีก่อนแล้วเจ๊งเลยนะอันนี้ไม่ได้ต้องขอฟังข่าวร้ายก่อนเออเรื่องราวในชีวิตก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ที่ว่าฟังข่าวร้ายแล้วออกข่าวดีน่าจะมียารักษาแต่พูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมานะไอ้เรื่องการฟังผลอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วเราก็รีบด่วนไปก่อนเช่นพรุ่งนี้ต้องฟังผลเราก็กังวลทั้งวันว่ากังวลทั้งวันเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นข่าวดีไอ้ที่กังวลฟรีมั้ยฟรีแต่สมมติถ้าเกิดมันเป็นข่าวร้ายไอ้ที่กังวลน่ะเค้าเรียกว่าล่วงหน้ามั้ยล่วงหน้าเออไม่มีประโยชน์สักอย่างใช่ครับไม่มีประโยชน์สักอย่างอย่าทำเลยครับอยู่เฉยๆเถอะอยู่เฉยๆจะได้สบายใจแล้ววันนี้มีเรื่องราวดีๆมาบอกเกี่ยวกับกระชายอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่ากระชายขาวตอนนี้กําลังโด่งดังมากมันโด่งดังทั้งเค้าเรียกอะไรนะฟ้าทะลายโจรกระชายขาวกระเทียมหอมโอ้เต็มไปหมดสมุนไพรเลยสมุนไพรเต็มไปหมดเลยแต่ว่าที่คนไทยสมัยโบราณน่ะที่ร่างกายแข็งแรงก็คือเขาพวกสมุนไพรที่ใส่ในกับข้าวเนี่ยพี่ใช่ไงแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วไงมันเปลี่ยนสมุนไพรไปเป็นยากันโดยอัตโนมัติเลยใช่ครับแต่เรามารู้เรื่องกันสักนิดนึงก่อนว่าไอ้กระชายขาวจริงเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ครับกระชายขาวเนี่ยครับเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนนะฮะสรรพคุณเนี่ยเขาช่วยต้านพวกอาการหวัดแก้วิงเวียนศีรษะและลดไขมันในเลือดได้ช่วยต้านอนุมูลอิสระครับและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดมีฤทธิ์ในการต่อต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในลำไส้นะครับที่เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคกระเพาะอาหารและช่วยลดการอักเสบของกระเพาะอาหารได้อีกด้วยครับมีสรรพคุณเนี่ยช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้นะครับช่วยลดอาการเหงือกอักเสบหรือมีแผลในช่องปากโดยวิธีการนะครับใช้กระชายขาวเนี่ยทุบให้ละเอียดเลยแล้วก็ต้มในน้ำเดือดนะครับต้มให้เดือดเลยครับจากนั้นก็รอเย็นแล้วก็ใช้บ้วนปากครับข้อควรระวังครับหากทำกินเองต้องกินแบบต้มสุกหรือปรุงเป็นอาหารและไม่ควรกินติดต่อกันเกิน7วันหากทำเป็นเครื่องดื่มนะครับการเติมมะนาวแล้วก็น้ำผึ้งเนี่ยจะช่วยลดความเฝื่อนช่วยทำให้กินง่ายขึ้นไม่แนะนำสำหรับเด็กๆแล้วก็สตรีมีครรภ์หรือสตรีที่ให้นมบุตรนะครับเนื่องจากว่า มีความเป็นสมุนไพรครับจึงต้องระวังแล้วก็ควรปรึกษาแพทย์ในรายผู้ที่ตับอักเสบมากนะครับควรระวังครับและควรหลีกเลี่ยงในผู้ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือเกล็ดเลือดและผู้ที่มีโรคเกล็ดเลือดต่ำเนี่ยระวังนะครับการกินกระชายขาวในปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยอาจส่งผลให้เกิดอาการร้อนในหรือเป็นแผลในปากตามมาจากการศึกษานะครับพบว่าการบริโภคกระชายมากๆเนี่ยมีผลทำให้เกิดปัญหาเหงือกร่นและเกิดภาวะใจสั่นได้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยครับถ้าคั้นสดแนะนำให้กินนะครับวันละ1แก้วเล็กเท่านั้นทีนี้อยู่ในกระแสที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันมากๆเลยก็คือเรื่องของโควิด-19 ครับจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับพบว่าสารสกัดกระชายขาวนะครับมีสารพิโนสโตบินนะครับแล้วก็แพนดูราทินเอที่สามารถทำหน้าที่ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แต่ยังต้องมีการพัฒนาและทดลองต่อนะครับซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยอีกไม่ต่ำกว่า1ปีแน่นอน
ถึงจะสำเร็จได้เพราะฉะนั้นการที่เราอยู่จะกินเข้าไปเองเลยหรือทำอะไรเข้าไปเองเลยระวังมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมอยากจะเตือนนิดคนที่ดูรายการผมส่วนใหญ่เป็นผู้อาวุโสเป็นผู้อาวุโสได้ยินคำเมื่อกี้หรือเปล่าครับคำที่บอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีการที่คุณต้องรับประทานยาละลายเลือดริมเลือดอยู่แล้วเคยได้ยินคำว่าพวกเบบี้แอสไพรินไหมครับคุณกินอยู่นะครับคุณกินกันอยู่นะครับโดยเฉพาะคนแก่ๆนี่จะกินเบบี้แอสไพรินกันเยอะนะครับแล้วเขาบอกว่ากินกับมันไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ได้ยินใครเข้ามาแล้วบอกว่าได้ไม่ใช่นะครับไม่ได้ครับจากการศึกษาแล้วพบว่าอะไรก็ตามจากการศึกษาทั้งโลกเลยเหมือนกันอยู่อย่างพบว่าอะไรก็ตามถามแพทย์ก่อนใช่ครับไม่ใช่อะไรก็ตามเขาบอกว่าเขาบอกว่าแล้วก็กินเลยมากไปก็ไม่ดีใช่และอย่างนึงมีคนคนนึงมาปรึกษาผมว่ากินป้องกันกินป้องกันไม่มีนะครับไม่มียากินป้องกันนะครับโควิด-19 ไม่มียากินป้องกันมันแค่กินแล้วเพื่อสร้างภูมิให้ตัวเองดีขึ้นมันไม่ได้ป้องกันไงครับมันไม่ได้ป้องกันใช่ครับมันไม่ได้ป้องกันนะครับฟังตรงนี้สักครู่พ้องสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับบาร์บีคิวป๊อปลิฟกับซอสเนี่ยคือเป็นซอสบาร์บีคิวที่เป็นไม้ตายของเขาเลยนะอาหารฝรั่งนะคุณโยมจะบอกได้เลยว่าถูกใจของเขาดีจริงรับไปเลยครับ10 คะแนนเต็ม10 คะแนนเต็ม10 คะแนนเต็มสุดยอด